วัสดีครับพ่อทีแล้วนะครับกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนศาสตร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่สำหรับการเรียนนะครับรีบไปดาวน์โหลดเลยครับที่เว็บไซต์ truepukpanya.com/tv หน้าการสอนศาสตร์นะครับวันนี้นะครับพบพี่ผิงในวิชาวิทยาศาสตร์ตอนฟอสเพื่อนๆครับพูดถึงเรื่องแรงนะฮะเรื่องนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่จริงๆเรื่องนี้นะครับมันมีอยู่จริงฮะแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ครับทฤษฎีเรื่องแรงนะครับถูกคิดค้นโดยทันเซอร์ไอแซคนิวตันครับเพื่อนๆครับทันเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับเขาผ่านอะไรต่างๆมามากมายเลยแหละครับเด็กชายนิวตันนะครับเกิดในครอบครัวชาวนาครับแล้วเมื่อเด็กชายนิวตันอายุได้3ปีนะฮะพ่อของเขาก็ทิ้งเขาไปครับแล้วแม่ก็แต่งงานใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับเด็กชายนิวตันก็อยู่กับพ่อเลี้ยงและก็แม่มาโดยตลอดครับจนอายุครบ16ปีนะครับพ่อเลี้ยงนะฮะกับแม่ก็พยายามเนี่ยจะให้เด็กชายนิวตันออกมาทำนาครับแต่ครูใหญ่นะครับก็ได้โน้มน้าวพ่อและแม่ไว้ว่ายังเด็กอยู่นะครับยังไม่อยากให้ทำนาอยากให้เรียนหนังสือให้จบก่อนครับ yeah. แล้วเมื่อเด็กชายนิวตันกลับไปเรียนต่อนะฮะผลการเรียนของเขาก็ดีที่สุดในลำดับชั้นเลยแหละครับแล้วก็คิดค้นทฤษฎีต่างๆไว้มากมายนะทั้งฟิสิกส์กลศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็แคลคูลัสครับโอ้โห wow. และในปี1705นะฮะนิวตันนะครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นทันเซอร์ฮะ yeah. และในปี1727นะครับที่สดของทันเซอร์ไอแซคนิวตันนะฮะก็ทรงเกียรติเทียบเท่ากษัตริย์เลยทีเดียวเลยครับเห็นไหมครับว่าแต่ละคนนะฮะก็จะประสบความสำเร็จนะครับต้องเขาต้องผ่านอะไรมามากมายเลยแหละครับแล้วเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฮะที่คิดตัวเองไม่เก่งอยู่นะครับคิดสมัยฮะลองพยายามตั้งใจนะครับแล้วก็มีความพยายามรับรองครับสำเร็จแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วจะเรียนกับพี่ผิงในวิชาวิทยาศาสตร์ตอนฟอสไปเรียนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ผิงจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องแรงดีกว่าเกี่ยวเรื่องแรงแรงเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วหลายคนคือเวลาเรียนฟิสิกส์เนี่ยก็กลับไปเรื่องเดิมที่พี่พูดทุกครั้งเลยบอกว่าพยายามจำแต่สูตรพยายามจำแต่สูตรแต่ว่าไม่จำเลยว่านิยามของแต่ละอย่างคืออะไรพอบอกแรงทุกคนนึกออกครับว่าออกแรงกระทำอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจถูกไหมพี่บอกว่าเอาน้องครับออกแรงเบาๆหน่อยหนักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกแต่ถ้าพี่กลับไปถามย้อนเลยว่าแรงคืออะไรถามว่ามีใครตอบได้บ้างคำถามนี้นะครับน้องส่วนใหญ่จะตอบไปไม่ได้ว่าแรงคืออะไรมันเป็นเหมือนกับว่านิยามของแต่ละตัวเช่นอย่างสมมติพี่ยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะพี่ถามว่ายางลบยางลบคืออะไรยางลบคืออะไรทุกคนก็ตอบได้ยางลบคืออ๋อพี่วัสดุรูปร่างเป็นยางทำหน้าที่คือเอาไว้ลบตัวหนังสือลบดินสอเป็นต้นอย่างเงี้ยนี่คือนิยามแต่ละสิ่งแล้วคราวนี้พี่ถามมาว่าแรงคืออะไรเป็นคำถามที่หลายคนตอบไม่ได้นะครับวันนี้มาดูกันแรงคืออะไรครับแรงครับพี่ให้นิยามของแรงตามนี้นะครับแรงครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ทำให้วัตถุครับเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นี่ครับคือนิยามของแรงนะครับตัวนี้ควรจะจำกันไว้นะครับปริมาณเวกเตอร์ที่ทำวัตถุมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ทวนกันนิดนึงครับปริมาณเวกเตอร์คืออะไรครับปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ต้องการทั้งขนาดและทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลากันในการสื่อสารเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราเปลี่ยนทิศของแรงเราเปลี่ยนทิศของแรงครับเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับปากกาตัวนี้ครับพี่วางอยู่บนมือถ้าสมมุติพี่ออกแรงทิศกดลงจากข้างบนกดลงนะครับวัตถุก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติพี่ออกแรงด้านข้างดันทั้งข้างเนี่ยครับวัตถุก็จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับทั้งที่พี่ออกแรงขนาดเท่าเดิมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เปลี่ยนไปเพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเพราะว่าเปลี่ยนทิศแล้วผลลัพธ์เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแล้วจะมีที่ถ้าไม่ใช่เวกเตอร์จะเป็นอะไรไม่ใช่เวกเตอร์ก็ต้องเป็นสเกลาร์ถูกไหมครับปริมาณสเกลาร์ปริมาณสเกลาร์คือปริมาณที่ถึงเราเปลี่ยนทิศแล้วผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนเช่นสมมติว่าพี่เอาเงินให้น้อง5บาทพี่เอาเงินให้น้อง5บาทพี่ให้ทางซ้ายพี่ให้ทางขวาให้ข้างบนข้างล่างก็จะพบว่า5บาทมีค่าเท่าเดิมตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเงินเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับการเปลี่ยนทิศไม่ทำให้ผลลัพธ์ได้เปลี่ยนไปโอเคครับแล้วอีกคำหนึ่งที่พี่บอกว่าทำให้วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ฟังดูหรูหรามากศัพท์คำนี้นะครับ
ั้นถ้าเกิดเราจะอธิบายกันแบบสบายๆฟังง่ายๆให้เป็นภาษาคนหน่อยนะครับเราอาจจะบอกว่ามีความเร็วที่เปลี่ยนไปนั่นเองอาจจะเปลี่ยนทิศหรือว่าอาจจะเปลี่ยนขนาดหรืออาจจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยก็ได้ครับเนี่ยครับคือผลของแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุนะครับจะมีความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีทิศหรือขนาดที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับลักษณะของแรงนะครับแรงเราจะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆครับทางรูปซ้ายนะครับ A B C นี่ครับพี่จะเรียกว่า contact force คือแรงที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุโดยตรงนะครับรูป A B C contact forceContact force นะครับคือเรามีการออกแรงกับวัตถุโดยตรงโอเคครับเช่นอย่างรูปแรกดูรูปแรกนะครับรูป A พี่มีการออกแรงดึงสปริงครับออกแรงดึงสปริงนะครับการออกแรงดึงสปริงของพี่นี่นะครับลักษณะคือ contact force เพราะพี่ต้องออกแรงกับสปริงโดยตรงอย่างที่2การออกแรงนี้รูปแรกนี่ครับเป็นลักษณะของแรงที่กระทำต่อเนื่องนะครับแรงที่กระทำต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดเหมือนเราทำสปริงถ้าเราดึงมือออกปุ๊บเป็นไงสปริงก็จะหดกลับทันทีถูกไหมครับสปริงจะหดกลับทันทีเพราะฉะนั้นแรงที่ทำสปริงต้องเป็นแรงต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับรูปที่2เราออกแรงลากรถเข็นถูกไหมครับรูปที่2นี่เราออกแรงลากรถเข็นตัวที่2นี้เราก็ยังคงเป็นแรงต่อเนื่องแต่ลักษณะข้อแตกต่างของรูป A และรูป B รูป A นะครับแรงเราจะมีเพียง1คอมโพเนนต์คืออยู่ในทิศเดียวทิศ X ในแนวขวางทิศเดียวโอเคนะครับแต่ว่ารูป B จริงๆแล้วการออกแรงครั้งนี้ครับเราออกแรง2ทางคือออกทั้งทางทิศขึ้นและทางทิศขวาทั้งขึ้นและขวานะครับเนื่องจากว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นจึงสามารถรวมกันได้ตามกฎการรวมเวกเตอร์จึงเกิดแรงรับในทิศเฉียงเฉียงครับนี่คือแรงรับนั้นทั้งรูป A และรูป B ครับเป็นแรงต่อเนื่องทั้งคู่นะครับแล้วตัวที่ต่างไปคือตัวที่3ครับเราเรียกตัวนี้ว่าแรงดลแรงโดนคือแรงที่กระทำในช่วงเวลาสั้นๆแรงต่อเนื่องกับแรงโดนต่างกันยังไงครับแรงต่อเนื่องก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราออกมือดันกล่องหรือดึงสปริงถูกไหมเราจะออกแรงตลอดเวลาแต่แรงโดนเหมือนกับเราเคาะโต๊ะปึ๊กตบมือปึ๊กทีเดียวเราออกแรงในช่วงเวลาสั้นๆทีเดียวโอเคนะครับคือซึ่งแรงโดนเนี่ยข้อดีคือเราจะออกแรงได้มากเราจะออกแรงได้มากการกระทำแรงช่วงเวลาสั้นๆเราสามารถออกแรงได้มากเหมือนกับว่าเวลาสมมติเวลาน้องโกรธเพื่อนน้องมีการชกต่อยกันขึ้นป้าบทีเดียวไม่คงไม่มีใครต่อยเพื่อนแล้วทำหน้าค้างไปนานๆถูกป่ะก็ปึ๊กทีเดียวถูกไหมครับนี่คือลักษณะคือแรงโดนข้อดีนะครับ continuous แรงเราสามารถควบคุมได้ง่ายเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเริ่มจะเลิกเมื่อไหร่เราควบคุมแรงได้ง่ายแต่ว่าขนาดของแรงจะออกได้ไม่มากนะครับแต่แรงโดนครับกระทำในช่วงเวลาสั้นๆแต่ข้อดีของแรงโดนคือสามารถออกแรงได้มากเห็นนะครับข้อแตกต่างระหว่างรูป A B C ต่อไปครับมาดูลักษณะของ D E F D E F คือ Field Force หรือแรงที่เกิดจากสนามของแรงครับลักษณะของ Field Force ครับแรงพวกนี้ไม่จำเป็นต้องสัมผัสไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสก็สามารถออกแรงกระทำต่อกันได้ไม่ต้องสัมผัสก็ออกแรงกระทำต่อกันได้นะครับแต่ว่ามีข้อสำคัญอยู่ที่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมอยู่ในสนามของแรงนั้นๆต้องมีปริมาณที่เหมาะสมอยู่ในสนามของแรงนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีมวล M อยู่ในสนามโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกนั่นเองการที่เรามีมวล M อยู่ในแรงดึงดูดโลกทำให้เราถูกโลกเหมือนกับเรามีน้ำหนักเราถูกโลกดึงดูดเข้าหาเราไม่จำเป็นต้องสัมผัสเช่นเวลาสมมติเรากระโดดอยู่เราอยู่บนตึกครับเราอยู่บนตึกแล้วเรากระโดดนี่เป็นตึกนะครับแล้วเรากำลังโดดกระโดดออกมาปึ๊บตอนนี้เราไม่ได้สัมผัสพื้นโลกก็ถูกไหมเราไม่ได้สัมผัสพื้นโลกแต่โลกก็ยังมีแรงดึงดูดกระทำเราทำให้เราตกลงไปข้างล่างแรงดึงดูดที่ว่าก็คือน้ำหนักนั่นเองครับทำให้เราดึงลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตอนขณะที่เรากระโดดเราลอยอยู่บนฟ้าเราไม่ได้
อะไรครับเราไม่ได้สัมผัสกับโลกเราก็ยังถูกแรงดึงดูดได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของฟิลฟอร์สไม่จำเป็นต้องสัมผัสก็ออกแรงกระทำต่อกันหรือปริมาณที่2 อย่างเช่นมีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับมีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าก็เกิดแรงดึงดูดหรือว่ามีสารแม่เหล็กเช่นเหล็กเป็นต้นมีสารแม่เหล็กนะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กก็ถูกแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกันสารตัวนี้คือฟิลฟอร์สขอให้ปริมาณที่เหมาะสมอยู่ในสนามของแรงนั้นๆถ้าปริมาณที่ไม่เหมาะสมล่ะเช่นพี่เอาวัตถุมวล M ซึ่งไม่ได้เป็นสารแม่เหล็กเช่นพี่เอายางลบไปอยู่ใกล้แม่เหล็กถึงยางลบจะอยู่ในสนามแม่เหล็กก็ตามยางลบโดนดูดไหมครับก็ไม่โดนดูดโอเคไหมครับนะครับมันต้องมีปริมาณที่เหมาะสมอยู่ในสนามของแรงนั้นๆ นะครับนิยามของคำว่าสนามครับคือบริเวณครับที่มีอำนาจแผ่ออกไปโอเคครับหน้าต่อไปเลยมาดูครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะขึ้นกฎของแรงแล้วก่อนที่จะขึ้นกฎของแรงตอนนี้เราจะไปขึ้นกฎของนิวตันกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมีศัพท์ที่รู้จักสักคำสองคำก่อนคำแรกครับ mass หรือมวล mass นะครับกับอีกคำหนึ่งคือ inertia หรือความเฉื่อยความเฉื่อยนะครับสองตัวนี้จริงๆแล้วเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกันมวลคืออะไรครับมวลคือเนื้อสารของวัตถุซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุความสามารถในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยครับคำทั้งหมดเนี่ยแปลหมายถึงความเฉื่อยหรือว่าอินเทอร์เชียนเองนะครับความสามารถในการรักษาสภาพความเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของวัตถุหรือความเฉื่อยตัวนี้หมายความว่าไงเอางี้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนสมมุตินะครับเรามีคน2คนประเภทแอคทีฟมากๆกับคนที่เฉยๆมีคนแอคทีฟมากๆคนที่เฉยๆสมมุติพี่เอางานให้ทำชิ้นนึงพวกแอคทีฟเป็นไงแป๊บเดียวเสร็จถูกป่ะทําปุ๊บเสร็จแต่พวกที่เฉยๆคือไงครับทำเมื่อไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีเหมือนพวกคนเฉยๆเวลาอะไรให้กินข้าวกับนั่งกินอยู่นั่นแหละกินไม่เสร็จสักทีทำกันบ้านก็ทำไปทำไปนั่งทำไปทั้งวันทำไม่เสร็จสักทีนี่คือพวกเฉยๆถูกไหมครับฉะนั้นพวกเฉยๆเนี่ยความหมายคืออะไรเหมือนกับว่าทำอะไรก็ทำอยู่อย่างนั้นทำไม่เสร็จสักทีเหมือนกันความเฉยครับความสามารถในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเฉยสูงหมายความว่าเดิมมันเคลื่อนที่อยู่ยังไงมันก็อยากที่จะเคลื่อนที่แบบนั้นต่อไปมันก็อยากที่จะเคลื่อนที่แบบนั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นความเฉื่อยคือความสามารถในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งแมสมวลและความเฉื่อย2ตัวนี้เป็นปริมาณที่แปรผันตรงกันวัตถุที่มีมวลมากวัตถุนั้นก็จะมีความเฉื่อยมากหมายความว่าตัวนี้ครับยกตัวอย่างเช่นพี่เอาง่ายๆเลยเหรียญมีมวลประมาณ 0.003 กิโลกรัมหรือว่า3กรัมเหรียญมีมวล3กรัมกับเหลือลบเหลือใหญ่เลยมีน้ำหนักประมาณ 1.5 คูณ10กำลัง8กรัมนะครับ 1.5 คูณ10กำลัง8กรัมหรือประมาณ 150,000 กิโลกรัมนั่นเองตัวนี้นะครับ 150,000 กิโลกรัมขอโทษทีครับ 150,000 ตันเอาง่ายๆ2อันเนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่มี2อย่างนี่กำลังกลิ้งมาหาเราด้วยความเร็วเท่ากันแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยไปหยุดมันดิเธอคิดว่าอันไหนที่จะหยุดง่ายกว่ากันมันก็ต้องตัวแรกตัวเหรียญถูกป่ะเพราะว่าอะไรครับเหรียญมีมวลน้อยมันถ้าเกิดเราจะหยุดเราก็คงหยุดมันง่ายกว่าเรือลบที่มีมวลประมาณ 150,000 ตันน่ะตัวเนี้ยโอ้หยุดยากมากถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นมวลคือปริมาณที่การที่โทษทีครับการที่เรือลบมีมวลมากนั่นคือเรือลบมีความเฉื่อยสูงถ้ามันเคลื่อนที่อยู่มันก็เราก็หยุดมันยากและในทำนองเดียวกันถ้ามันวางอยู่2อันพี่บอกให้เคลื่อนที่ตัวไหนเคลื่อนที่ง่ายกว่าก็ต้องเหรียญถูกป่ะแค่ดีดก็พุ่งไปแล้วแต่เรือลบดีดไปดีดจนนิ้วหักเรือก็ไม่เคลื่อนที่เพราะเรือลบมีมวลที่มากมีความเฉื่อยสูงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีเดิมมันหยุดมันก็อยากที่จะหยุดต่อไปนั่นเองนะครับและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับมันคือ
กฎข้อที่1ของนิวตันครับมันคือกฎข้อที่1ของนิวตันกฎข้อ1ของนิวตันบอกว่าครับถ้าหากไม่มีแรงรับภายนอกมากระทำกับวัตถุนะครับวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้เอ้ามาดูทีละคำแรงรับภายนอกไม่มีแรงรับภายนอกเป็นไปได้2กรณีครับกรณีแรกวัตถุมวล M ของเราวางอยู่บนพื้นเฉยๆอย่างเงี้ยคือไม่มีแรงมากระทำนะครับไม่มีแรงมากระทำเลยวัตถุก็รักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้หรืออันที่2ครับวัตถุมวล M ของเราครับมีแรงมากระทำแต่ว่าแรง2แรงนั้นหักล้างกันหมดครับมีทางซ้ายไปทำ10นิวตันทางขวาทำอีก10นิวตันอย่างนี้ครับ2แรงก็จะบาลานซ์กันหมดพอทั้ง2แรงบาลานซ์กันหมดครับก็เลยถือว่าไม่มีแรงรับภายนอกมากระทำวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ทำไมมันถึงรักษาได้การที่มันรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้เพราะมันมีนะครับมันมีมวลนั่นเองมันมีมวลหรือมันมีความเฉื่อยมันมีมวลหรือมีความเฉื่อยนั่นเองนะครับก็ที่อธิบายเมื่อกี้อ่ะอย่างรูปนี้ครับจักรยานกับรถยนต์รถยนต์ก็จะมีความเฉื่อยสูงรถยนต์สามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าต่อเนื่องไปถึงกฎข้อที่2ของนิวตันเลยครับกฎข้อที่2ของนิวตันกฎของการเคลื่อนที่ครับเพราะฉะนั้นทีแรกเราบอกว่าถ้าไม่มีแรงเมื่อกี้กฎข้อเมื่อกี้เราบอกไงถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำกับวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ถูกไหมดังนั้นถ้ามีล่ะถ้ามีเมื่อกี้คือไม่มีคือรักษาไว้ได้ดีคราวนี้ถ้ามีแรงภายนอกกระทำกับวัตถุก็จะมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่วัตถุนะครับจะมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่วัตถุจะมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือพูดง่ายก็คือวัตถุเกิดความเร่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแรงเยอะๆนะครับความเร่งก็จะสูงเราจึงบอกว่า F แปรผันตรงกับความเร่งยิ่งแรงมากความเร่งก็จะมากถ้าเกิดสมมติเดิมอยู่นิ่งแล้วเราออกแรงกระทำมากนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงถ้าเกิดสมมติเราอะไรครับออกแรงน้อยๆวัตถุความเร็วก็จะต่ำนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามวลคือตัวรักษาสภาพเคลื่อนที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีมวลมากการสภาพเคลื่อนที่จะเปลี่ยนเยอะไหมครับก็เปลี่ยนไม่เยอะเพราะฉะนั้นมวลจะเป็นตัวที่แปรผกผันนะครับกับความเร่งจาก2อันนี้เราจึงสรุปได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA ครับนะครับซิกมา F เท่ากับ MA นั่นคือถ้าเกิดมีแรงมากความเร่งก็จะเปลี่ยนเยอะถ้าเกิดมวลมากความเร่งก็จะเปลี่ยนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2ซิกมา F เท่ากับ MA นะครับสำคัญนะครับว่าต้องเป็นซิกมา F นะครับต้องเป็นแรงรับโอเคมาดูตัวอย่างครับคำว่าแรงรับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับมีผู้ชาย2คนพยายามดันรถคนนึงออกแรง275นิวตันอีกคนนึงออกแรง395นิวตันนะครับแต่ว่าเวลารถอยู่บนพื้นเนี่ยพื้นฝืดไหมพื้นก็ต้องมีความฝืดถูกไหมครับเพราะงั้นก็จะมีตัวนี้ครับ opposite forceเช่นพวกแรงเสียดทานตัวนี้นะครับถ้าตามที่เขียนไว้คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่
แรงจำพวกนี้นะครับได้แก่แรงเสียดทานการหาแรงรับครับคือง่ายๆเลยก็ถ้าเกิด2แรงเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์ถูกไหมครับ2แรงอยู่ในทิศเดียวกันสามารถบวกกันได้โดยตรงแต่แรงเสียดทานครับเป็นแรงที่ใต้เคลื่อนที่ดูทิศทางครับมีไปทางขวา2แรงและมีไปทางซ้าย1แรงเพราะฉะนั้นต้องเอา2อันนี้มาบวกกันและลบด้วยตัวที่ต่อต้านครับฉะนั้นอย่างรูปนี้ครับซิกมา F หรือแรงรับครับจะมีขนาดเท่ากับ275บวกด้วย395ครับและลบด้วย560เพราะตัวนี้ครับจะได้เท่าไหร่ครับเป็น400 670ลบ560ครับเหลือเท่ากับ90นิวตันเป็นต้นนะครับนี่คือเพราะข้อนี้แรงรับที่มากระทำถามว่าใช่แรงรับใช้ตัว275ไหมไม่ใช่395ไม่ใช่ตัวแรงรับที่มากระทำคือตัวนี้ครับ90นิวตันตัวนี้ครับคือซิกมา F โอเคนะครับตัวนี้คือซิกมา F กลับมาที่ค่าไว้เมื่อกี้นิดนึงครับพูดถึงมวลไปแล้วมวลคือเนื้อสารของวัตถุนะครับซึ่งบ่งบอกความสามารถในการรักษาสภาพเคลื่อนที่มวลบ่งบอกถึงความเฉื่อยของวัตถุมวลหน่วยเป็นอะไรนะครับมวลของสารจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมหน่วยกิโลกรัมนะครับมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมอ๋อขอโทษเวลาเขียนหน่วยห้ามเขียนจุดนะครับโอเคมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่ว่าถามหน่อยมีตัวที่เราชอบใช้ผิดกันนะครับเราชอบใช้ผิดกันและผิดกันจนแบบผิดเป็นประเพณีผิดจนแบบใช้กันจนเคยชินแล้วคืออีกตัวคือน้ำหนักหรือเวทน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่ใช่มวลน้ำหนักคือแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับเราน้ำหนักคือแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับเรานะครับเพราะน้ำหนักครับเป็นแรงประเภทหนึ่งนั่นเองน้ำหนักเป็นแรงประเภทหนึ่งนะครับเพราะการที่มันเป็นแรงประเภทหนึ่งน้ำหนักครับจะมีหน่วยเป็นนิวตันน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเนื่องจากน้ำหนักคือแรงประเภทหนึ่งยังไงก็ตามนะครับก็ต้องเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งคูณด้วยความเร่งถูกไหมครับซึ่งความเร่งตัวนี้มาจากไหนความเร่งตัวนี้มาจากแรงโน้มถ่วงโลกความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเราจึงใช้ตัวนี้เป็นตัว G แทนครับก็เลยได้เป็นว่า W หรือน้ำหนักครับมีค่าเท่ากับ M คูณกับ G W เท่ากับ M คูณกับ G นะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักเป็นแรงประเภทหนึ่งนั้นน้ำหนักต้องมีหน่วยเป็นนิวตันแต่ที่เราใช้ผิดกันตลอดเวลาเราไปตลาดเราบอกว่าไงขอส้มน้ำหนัก3กิโลขอส้มน้ำหนัก5กิโลจริงๆแล้ว3กิโล5กิโลนั่นเป็นหน่วยของมวล นะครับถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์จริงๆเราต้องบอกว่าขอส้มมวล3กิโลขอส้มมวล5กิโลหรือถ้าจะพูดน้ำหนักใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าอะไรส้ม30นิวตันส้ม50นิวตันแต่อันนั้นคือถ้าไปตลาดแล้วไปพูดกับแม่ค้าคงโดนด่า
ถูกป่ะเขาบอกไอ้บ้านนี่อะไรของเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้คือมันผิดจนเป็นแบบประเพณีไปแล้วแต่คือตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปแก้นะว่าเฮ้ยน้องครับต่อไปนี้ไปตลาดต้องพูดอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาว่ารู้ไว้แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ตัวนี้คือเหมือนกับว่าเราพูดกันจนชินแล้วมันเป็นภาษาพูดที่พูดกันจนชินเหมือนกับแบบถ้าอันนี้จะเป็นคำพูดแบบเช็คอายุนิดหน่อยนะครับคือผงซักฟอกเนี่ยผงซักฟอกทุกคนก็จะเรียกกันติดปากว่าแฟบเหมือนเป็นยี่ห้อแรกยี่ห้อแรกที่เคยใช้กันถูกป่ะบ้านใครยังเรียกแฟบบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งเนาะแต่ถ้าสมัยพี่เด็กๆนะทุกบ้านเรียกผงซักฟอกว่าแฟบหมดเอ้ยเอาแฟบมาดีเอาแฟบมาดีเหมือนกันคนไทยครับจะเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อว่าหมาม่านะครับคืออะไรนะมันจะมีไวๆใช่ป่ะยำๆใช่ป่ะสรุปคุณจะเอายี่ห้อไหนครับเออหรือไม่ก็บางทีก็อะไรนะมีอันนี้น้องๆคงไม่ทันเนี่ยเขาเรียกวิทยุพกพานะครับสมัยพี่มันจะมีคือเดี๋ยวนี้ถ้าเราฟังแล้วคงฟังเป็น iPod หรือไม่ก็ฟังใน iPhone กันถูกป่ะถ้าสมัยก่อนมันจะมี Walkman นะครับ Sony Walkman จะเป็นแบบเล่นเทปคาสเซ็ตนะเอาเทปคาสเซ็ตใส่เข้าไปแล้วเล่นบอกบ่งบอกอายุมากเออนะครับคือน้องหลายคนบอกพี่เกิดไม่ทันเทปคาสเซ็ตคืออะไรลองไปถามป้าๆมาม่าดูนะครับป้าๆเทปคาสเซ็ตคืออะไรป้าๆทุกคนทันครับเทปคาสเซ็ตใส่วอลแมนเข้าไปโอ้โหสมัยนั้นแบบเท่มากอ่ะทุกคนเรียกซาวเบลฝรั่งไม่รู้จักนะครับซาวเบลเนี่ยคือคนไทยทุกคนเรียกซาวเบลคือฝรั่งแบบเคยคุยกับเพื่อนตอนนั้นแบบคือบอกเลยตรงๆเลยนะคือตอนมัธยมไม่ค่อยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ภาษาอังกฤษก็จะแบบงูๆปลาๆคือเวลาเจอฝรั่งคุยก็แบบเมื่อยมืออะไรประมาณนี้คุยกับฝรั่งแล้วเมื่อยมือประมาณนี้แล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้สมัยพี่อยู่สักปีหนึ่งเนี่ยหนังสือเรียนมันไม่มีภาษาไทยแล้วไงที่วิศวะหนังสือเรียนมันเป็นภาษาเป็นเทคภาษาอังกฤษหมดคือโง่ภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องอ่านเทคให้รู้เรื่องไม่งั้นคือตายทุกวิชาก็ต้องพยายามอ่านภาษาอังกฤษทีนี้ก็พอฝึกภาษาอังกฤษคือแบบด้วยความที่ว่าจะให้มานั่งอ่านภาษาอังกฤษธรรมดาก็เบื่อใช้วิธีนี้ครับมีเพื่อนเป็นคนฮ่องกงก็เลยพยายามคุยกับเขาทุกทีรู้จักกันก็เวลาทักกัน hello how are you okay I'm fine ปิด bye bye ประมาณนี้คุยกันทั้งวันเนี่ยเราไม่รู้มันยังคบกันยังไงอยู่ก็ไม่รู้จนวันนี้แบบรู้สึกว่าต้องฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามแบบแชทเป็นภาษาอังกฤษกับเขาสมัยนั้นใช้ MSN นะครับ MSNทุกอย่างบ่งบอกอายุทุกอย่างเดี๋ยวนี้ MSN ก็เลิกใช้กันไปละนะ MSN เสร็จปุ๊บนั่งแชทเสร็จปุ๊บก็พยายามคุยเขาแล้วทีก็พูดถึงเรื่องตอนนั้นคุยอะไรไม่รู้จำไม่ได้คุยเรื่องฟังเพลงอะไรก็บอกว่าซาวเบาแล้วมันสะกดยังไงวะซาวเบาก็เลยอะเบาเหมือนอะเบาอะมั้งตัด A ออกแล้วกัน SOUNDBOUT ไอ้เพื่อนฝรั่งงงคืออะไรอ้าวไม่รู้จักเหรอไอ้เพื่อนฮ่องกงก็งงไม่รู้จักเหรอเลยไปเซิร์ช Google หารูปอินเทอร์เน็ตส่งรูปวอลแมนให้มันดูมันบอกโอ้อินมาคันที่เขาไม่เรียกกันอย่างนี้นะเอาเหรอก็เพิ่งรู้วันนั้นแล้วเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียกเสาเบานะมีอันโน้ตบุ๊กประเทศไทยประเทศเดียวในโลกครับที่เรียกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะว่าโน้ตบุ๊กนะครับที่อื่นเขาเรียกกันแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เหมือนเราเรียกผิดแต่เรียกกันจนเคยชินจนรู้เรื่องทุกคนเข้าใจตรงกันมันคือสิ่งนี้น้ำหนักก็เหมือนกันนะครับน้ำหนักจริงๆต้องหน่วยเป็นนิวตันแต่ถ้าไปตามตลาดเรียกเป็นกิโลกรัมนั่นคือสิ่งที่ผิดแต่มันคือสิ่งที่เข้าใจตรงกันไปแล้วอ่ะอันนั้นก็โอเคช่างมันปล่อยเลยตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แล้วความสัมพันธ์กับน้ำหนักคืออะไรครับน้ำหนักกับมวลน้ำหนักครับคือมวลคูณด้วยค่า g ซึ่งค่า g ครับตัวนี้จะมีค่าประมาณ 9.8 เมตร per sec squareแต่เราจะใช้ถ้าในระดับมัธยมนะครับเราจะใช้กันประมาณเป็น10เมตร per sec square จะลองดูดีนะข้อสอบเดี๋ยวนี้ลูกเล่นชอบละเมื่อก่อนสมมุติบอกมวล3กิโลใช่ป่ะมวล3กิโลน้ำหนักเท่าไหร่ก็เอาคูณ10ไปเป็น30นิวตันจบละแต่เดี๋ยวนี้ข้อสอบมันชอบลูกเล่นครับมันชอบแบบว่ามวลเท่าไหร่มวล3กิโลจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ตัวเนี้ยเขาชอบแกล้งเขาค่า g ข้อสอบยุคหลังค่าพูดถึงม.ปลายนะข้อสอบแผด2หรือว่าข้อสอบเจ็ดวิชาสามัญค่า g ถูกเปลี่ยนเป็น 9.8 แล้วอันนี้เป็นความโรคจิตเล่นๆนะครับทำให้เราคูณเลขได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยู่เวลาอยู่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้10อยู่ตอนนี้ก็ดูด้วยแล้วกันว่าโจทย์กำหนดให้ใช้อะไรถ้าเขาไม่บอกก็10ไปแล้วง่ายดีนะโอเคต่อไปครับแล้วค่า g มันจำเป็นต้องเท่ากับ 9.8 มั้ยไม่จำเป็นครับตอนนั้นพี่เคยสมัยพี่อยู่ตอนพี่อยู่ม.4นะตอนพี่อยู่ม.4พี่จะไปเข้าค่ายสวน.ทีนี้เขาก็จะให้ทำแล็บคือเป็นแล็บจริงๆมันเป็นแล็บของเด็กปี1อ่ะ
แต่พวกที่เข้าค่ายสอเขาจะได้ทำนะครับพี่ก็ทำแลบทดลองหาค่า G ของบริเวณนั้นๆตอนนั้นพี่เข้าศูนย์ที่มช.พี่เป็นเด็กเชียงใหม่นะพี่ก็เข้าที่มช.ปรากฏว่าพี่วัดค่า G ครับที่เชียงใหม่พี่วัดได้ประมาณ 9.7 เมตรเปอร์เซกสแควร์พอตอนมหาลัยผ่านไป3ปีพี่มาเรียนที่จุฬาที่กรุงเทพนะครับพี่วัดค่า G พี่วัดค่า G อีกครั้งพี่ได้ประมาณ 9.8 เมตรเปอร์เซกสแควร์คำถามแสดงว่า2ครั้งไม่เท่ากันแสดงว่าต้องมีครั้งหนึ่งพี่ทำผิดใช่ไหมไม่ใช่ทำเหมือนกันเดะเลยตอนนั้น2แลบที่พี่ทำคนละที่ทำเหมือนกันทุกประการคำนวณเหมือนกันทุกประการแต่ทำไม2อันไม่เท่ากันคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าตอนครั้งแรกพี่ทำค่า G ครั้งแรกพี่ทำที่เชียงใหม่แต่อันที่ทำที่กรุงเทพนะครับซึ่งลักษณะของเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยภูมิประเทศมันไม่เท่ากันเชียงใหม่มันจะเป็นที่สูงเชียงใหม่มันจะเป็นที่สูงถูกไหมครับเป็นยอดดอยอย่างนี้เหมือนตัวเนี้ยแต่ว่ากรุงเทพครับกรุงเทพมันจะเป็นที่ราบประมาณระดับน้ำทะเลแล้วกันเนาะเราจะเห็นว่าเนื่องจาก2จุดนี้ครับเชียงใหม่ที่กรุงเทพมีระยะห่างกับรัศมีจุดศูนย์กลางโลกที่ไม่เท่ากันพูดง่ายคือรัศมี2ที่ไม่เท่ากันนั่นแหละนะครับรัศมี2ที่ไม่เท่ากันการที่เชียงใหม่อยู่ที่สูงกว่าทำให้ค่า G นั้นต่ำกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รู้ไว้นิดนึงครับยิ่งสูงมากๆครับค่า G ยิ่งลดหรือพูดง่ายคือน้ำหนักลดลงครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างนี้การทดลองครับนิวอาร์มสตรองนะครับกับเอ็ดวินแอดวินสองคนนี้ครับเขาไปเป็นไงครับนักบินอวกาศที่เหยียบดวงจันทร์ถูกไหมครับเอ็ดวินแอดวินทำการทดลองครับเขาพบว่าเมื่อเขาชั่งน้ำหนักที่ดวงจันทร์กับที่โลกพอเขาชั่งน้ำหนักที่ดวงจันทร์ครับน้ำหนักเขาเหลือแค่50ปอนด์ LB นะครับคือปอนด์น้ำหนักเขาเหลือแค่50ปอนด์จากเดิมที่เขาอยู่บนโลกเขามีน้ำหนักถึง300ปอนด์ตอนเขาอยู่บนโลกเขามีน้ำหนัก300ปอนด์ถามว่าทำไมทั้งที่เป็นคนเดิมครับตอนอยู่บนโลกน้ำหนัก300ปอนด์พออยู่บนดวงจันทร์น้ำหนักเหลือแค่50ปอนด์นะครับถามว่ามวลเขาหายไปไหมไม่ใช่ถึงขึ้นไปบนดวงจันทร์แขนเขาไม่ได้ขาดเขายังคงมีแขนขาครบเท่ากันทุกประการถูกป่ะแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือค่า G ของดวงจันทร์ครับค่า G ของดวงจันทร์กับค่า G ของโลกมันไม่เท่ากันเพราะว่า G ของดวงจันทร์ครับมันจะน้อยกว่าโลกเพราะฉะนั้นการที่เขาสองคนเขาเนี่ยคนเดียวกันโทษทีมพี่เขาสองคนโทษการที่นักบินอวกาศครับมวลคงเท่าเดิมแต่พอย้ายที่ชั่งน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วก็เพราะว่าค่า G มันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับตัวนี้น่าจำนิดนึงครับ G ของดวงจันทร์ครับน้อยกว่าโลก G ของดวงจันทร์นะครับน้อยกว่าโลก1ใน6เท่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมุติพี่มีน้ำหนัก60กิโลนะครับพี่ไปชั่งบนดวงจันทร์น้ำหนักพี่จะเหลือแค่10กิโลนั่นเองเป็นต้นนะครับโอเคกลับมากฎข้อที่3นิวตันครับกฎข้อที่3นิวตันคือกฎของแอคกับรีแอคชั่นนะครับกฎนี้ง่ายๆถ้าหากเราออกแรงกระทำกับวัตถุแอคชั่นนะครับหรือที่เราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาแรงกริยาการทำกับวัตถุนะครับวัตถุจะแรงรีแอคชั่นหรือแรงปฏิกิริยา
ืนสู่เราเหมือนกับที่เลยครับสมมติมีนักบินอวกาศนะครับเขาผลักยานอวกาศไปด้านขวาด้วยแรง P นะครับเขาตัวเขาก็จะเด้งกลับไปด้านหลังด้วยแรง P แดดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยคือลักษณะของแอคชั่นกับรีแอคชั่นการที่เราออกแรงไปทางขวานะครับเราก็จะโดนแรงปฏิกิริยาเด้งกลับโดนรีแอคชั่นเด้งกลับมาด้วยนะครับมาดูรูปนี้ดีกว่าอาจจะชัดเจนขึ้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นไงเราออกแรงเอาค้อนทุบตะปูนะครับทุบไปนานๆคอนก็สึกถูกป่ะคอนก็สึกเพราะแสดงว่าตะปูก็ออกแรงรีแอคชั่นคืนสู่คอนนะครับเพราะฉะนั้น2แรงเนี่ยครับข้อสังเกตการจะเช็คว่าเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นหรือเปล่านะครับเรามีข้อสังเกต3ประการครับข้อแรกแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับข้อที่1จะมีขนาดเท่ากันเอาง่ายๆเลยไม่ต้องคอนสมมติยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้สมมติพี่อารมณ์เสียพี่ทุบทีวีตัวนี้ทิ้งพี่ทุบทีวีตัวนี้ทิ้งนะครับถ้าพี่ทุบแรงๆปึ้งทีวีพังใช่ป่ะมือพี่อาจจะแตกด้วยถูกไหมครับพี่ชกแรงมากประตูพังเลยมือแตกหรือว่าเอาใหม่สมมติวันนี้พี่อารมณ์ดีพี่ก็แค่เคาะเล่นๆก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยนะครับพี่ก๊อกก๊อกงี้เป็นไงครับทีวีก็ไม่พังถูกป่ะทีวีไม่พังแล้วมือพี่ก็ไม่แตกเพราะฉะนั้นยิ่งพี่ออกแรงมากเหมือนเวลาเราต่อยกำแพงยิ่งเราออกแรงมากเราก็เจ็บมากถูกไหมครับถ้าเราเคาะเบาๆเราก็ไม่เจ็บนั่นคือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนั่นเองครับการที่เราออกแรงกระทำน้อยๆครับวัตถุก็จะคืนแรงสู่เราน้อยนะครับเพราะฉะนั้น2แรงนี้ขนาดเท่ากันข้อสังเกตข้อที่2ครับทิศทางจะตรงกันข้ามที่ตรงข้ามครับแอคชั่นครับค้อนกระทำสู่ตะปูใช่ไหมไปทางขวาเรียกชั่นตะปูทำคือสู่ค้อนไปทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยทิศจะตรงข้ามกันครับข้อที่3ครับข้อนี้สำคัญที่สุดข้อนี้สำคัญที่สุดเลยเกิดที่วัตถุคนละชิ้นเกิดที่วัตถุคนละชิ้นครับแอคชั่นเกิดจากค้อนไปทำตะปูตะปูคือผู้ถูกทำถูกไหมเพราะฉะนั้นแอคชั่นครับเกิดกับตะปูส่วนรีแอคชั่นตะปูคืนสู่ค้อนไปเกิดที่กับค้อนนะครับเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นเกิดที่ค้อนค้อนกับตะปูคือคนละสิ่งกันนะครับค้อนกับตะปูคือคนละสิ่งกันเพราะฉะนั้นแอคชั่นกับรีแอคชั่นสำคัญมากเกิดที่วัตถุคนละชิ้นในการเวลาเราจะพิจารณาแรงครับเราจะพิจารณาแรงเราจะต้องดูด้วยว่าแรงนั้นเกิดกับวัตถุตัวไหนแล้วเราแยกชิ้นวัตถุมาพิจารณาแล้วถามว่าอย่างพวกอย่างหน้าแรกจำได้ไหมครับที่พี่บอกเรื่องฟิลฟอร์สหรือว่าแรงที่เกิดจากสนามของแรงที่เป็นแรงดึงดูดวัตถุ2ตัวไม่ได้แตะกันฟิลฟอร์สนับเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นไหมมาดูสิครับว่าเข้าคอนเซปต์สามอันนี้ไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่มีประจุไฟฟ้า2ตัวกับแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับขนาดเท่าไหมเท่าแน่นอนครับตัวที่1กับตัวที่2จะดูดด้วยแรงที่เท่ากันนะครับตัวที่2ทิศตรงข้ามเห็นป่ะการดูดคือยังไงลูกศร2อันพุ่งเข้าหากันถูกไหมครับทิศของแรงเพราะฉะนั้นตัวที่2ถูกดึงไปทางขวาตัวที่1โดนไปทางซ้ายที่ตรงข้ามครับเกิดที่วัตถุคนละชิ้นเพราะเนี่ยครับคือ1ออกแรงดึง2และนี่คือ2ออกแรงดึง1นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้จำไว้นะครับว่าก็ยังโทษทีครับ2ตัวนี้ก็ยังฟิลฟอร์สก็ยังคงเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นยังคงเป็นไปตามกฎข้อที่3นิวตันเพราะฉะนั้นแอคกับรีแอคนะครับไม่จำเป็นต้องสัมผัสไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันนะครับก็เป็นแอคกับรีแอคได้โอเคนะครับไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันก็เป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นได้อ้าวครับคราวนี้ก่อนจะขึ้นโจทย์ครับมาดูลักษณะของแรงที่ควรทราบอย่างแรกเนื่องจากแรงเป็นเวกเตอร์ตัวนี้อยากให้ระลึกไว้นะครับแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นแรง2แรงเวกเตอร์บวกกัน1บวก1ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ2อย่างเช่นรูปนี้ครับพี่มีตัวที่1 PF1 จากค่าครับเราอ่านได้1นิวตัน
1นิวตันนะครับตัวที่2พี่อ่านได้2นิวตันถ้าพี่เอาแรงที่1กับแรงที่2มากระทำกันไม่จำเป็นว่าต้องเป็น3นิวตันเสมอนะครับมันจะเป็น3นิวอย่างรูปนี้เป็น3นิวตันได้ครับเพราะแรง2อันออกทิศเดียวกันแต่รูปนี้ครับพี่เอาแรง1กับแรง2มาทำพร้อมกันนะแต่โคนทิศเห็นป่ะมาทำโคนทิศมันต้องใช้ตามหลักการบวกเวกเตอร์ครับเป็นอะไรครับตัวนี้1นิวตันตัวนี้2นิวตันนะครับเพราะตัวนี้แรงรับถ้ารูปที่2ครับแรงรับจะเป็นสแควร์รูทของ1กําลัง2บวกกับ3กําลัง2เอาโทษที2กําลัง2นะครับแรงที่1กําลัง2บวกแรงที่2กําลัง2ได้รูท5ครับหรือประมาณ 2.236 นิวตัน 2.236 นิวตันนะครับเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นว่า1บวก2จะได้3เสมอไปมันขึ้นอยู่กับทิศทางด้วยเพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ให้จำนิดนึงครับคำตอบไม่ว่ายังไงก็ตามต้องไม่ต่ำกว่า1ต้องไม่ต่ำกว่า1และไม่เกิน3ครับคำตอบแรงรับต้องอยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามนิวตันแล้วตัวนี้ครับพี่รู้แน่ครับว่าเป็น1ถึง3นิวตันนะครับ1ครับเราจะใช้ขนาดของแรงที่แรงรับที่มันไปได้น้อยที่สุดครับคือเอาผลต่างนะครับส่วน3ครับมากที่สุดเป็นคือผลรวมครับเอาผลรวมครับยังก็ตามคำตอบของแรงรับต้องอยู่ระหว่างผลต่างถึงผลรวมเท่านั้นนะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้และมากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่า1ไม่ได้และมากกว่า3ไม่ได้และเป็นไปได้หมดตั้งแต่ช่วง1ถึง3เป็นไปได้ทุกอันนะครับโอเคนะครับต่อไปแรงสุดท้ายที่ควรจะรู้จักครับคือแรงตึงเชือกครับแรงตึงเชือกคือแรงตึงในเส้นเชือกนั่นเองนะครับถูกผูกไว้ด้วยเชือกครับถูกผูกไว้ด้วยเชือกนะครับลักษณะตอนนี้เราจะถือว่าในการเรียนสัมมัธยมนะครับเชือกทั้งหมดไร้มวลเชือกไม่มีมวลเราจะคิดพิจารณาเฉพาะแค่มวลของวัตถุเท่านั้นนะครับส่วนมวลของเชือกเราจะไม่สนใจลักษณะการเขียนแรงดึงเชือกนะครับจำไว้ลักษณะการเขียนแรงดึงเชือกเขียนลูกศร2อันหัวชนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเวลาพี่เขียนพี่ก็จะเริ่มจากตัวนี้พี่เป็นลูกศร2อันหัวชนกันแล้วอยู่ที่ว่าคราวนี้ตัวนี้ก็มีแรง mg อยู่ที่ว่าตอนนี้เราจะพิจารณาแรงตัวไหนแรงของวัตถุตัวไหนเช่นถ้าตอนนี้พี่กำลังจะพิจารณาแรงของก้อนล่างครับพี่ก็จะตัดตรงปลายลูกศรจำไว้นะครับเขียนลูกศร2อันหัวชนกันแล้วตัดตรงปลายลูกศรคราวนี้ให้คิดก้อนล่างก็หยิบก้อนล่างมาเลยก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับมีแรง T ทิศขึ้นและน้ำหนักทิศลงแรง T ทิศขึ้นและน้ำหนักทิศลงนะครับแรง T ที่ขึ้นน้ำหนักทิศลงโอเคครับหรือว่าถ้าคิดก้อนบนก็ได้เราจะมีแรง T ดึงถ้าด้านบนใช่ไหมครับจะต้องเปลี่ยนเป็นแรง T ดึงลงแทนเปลี่ยนเป็นตัวนี้แรง T ดึงลงนะครับมีแอคชั่นก็ต้องมีแรงรีแอคชั่นที่อะไรครับตัว T แดดหรือกำแพงดึงเชือกขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะพอตอนนี้ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจมากเชือกเส้นเดียวกันมีขนาดของแรงดึงเชือกหรือแรง T เท่ากันทั้งเส้นเชือกเส้นเดียวกันนะครับมีขนาดของแรงดึงเชือกและแรง T เท่ากันทั้งเส้นเช่นตัวนี้ครับเวลาเขียนแล้วก็เสียลูกศร2อันหัวชนกันเวลาตัดตรงนี้ตัดตรงกลางนะครับหรือตัวนี้ถึงจะผ่านลอกก็ตามครับยังคงเป็นเชือกเส้นเดียวกันอยู่ขนาดของแรงดึงเชือกก็จะขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามโอเคนะครับ2อันที่ตรงข้ามกันเวลาตัดก็ตัดตรงปลายนี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะสังเกตอย่างนึงว่าหน้าที่ของรอกครับรอกคืออุปกรณ์ที่ไว้ใช้เปลี่ยนทิศแรงได้
ลอกสามารถเปลี่ยนทิศของแรงได้ครับโดยไม่ต้องแตกแรงคือถ้าเกิดผ่าลอกปุ๊บจากเดิมไปทางขวาเราปรับให้มันมาลงข้างล่างได้หรือจากเดิมกำลังขึ้นพอฝั่งนี้ปรับให้มันเป็นลงได้เลยนะครับนี่คือลอกโอเคครับเมื่อรู้จักแรงทุกอย่างแล้วลองมาดูลักษณะของโจทย์กันครับโจทย์แบบแรกครับนี่คือระบบมวลนะครับที่เป็นลักษณะคือโดนผูกติดไว้เวลาคิดนะครับเริ่มแรกเราควรจะหาขนาดของความเร่งก่อนจากสมการซิกมา F เท่ากับ MA ตอนหาขนาดความเร่งนะครับพี่แนะนำให้เราสมมุติว่าทั้งหมดเนี่ยให้เรามองว่าทั้งหมดเป็นมวลก้อนเดียวกันไปเลยรวบมวลทั้งหมดที่เคลื่อนที่ไปเลยครับทั้งตัวนี้เราก็จะได้ว่าเหมือนกับมีวัตถุ2อันครับรวบเป็น1ตัวนั่นคือมวลรวมกลายเป็น M1 บวก M2 ครับถูกดึงด้วยแรง F งั้นตัวนี้สมการจะเป็น F เท่ากับซิกมา F เท่ากับ MA คือซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ไหมครับนั่นคือ M1 บวก M2 คูณกับ A ครับแล้วเมื่อได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราลองคิดแยกก้อนครับก่อนจะคิดแยกก้อนครับทำไงแรงหนึ่งเชือกลูกศร2อันหัวชนกันลูกศร2อันหัวชนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าจะคิดก้อนไหนอ้อลืมไปจากเมื่อกี้เราได้ว่าความเร่งไปทางขวาคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราคิดก้อนไหนถ้าคิดก้อน M1 ครับความเร่งไปทางขวาถูกดึงด้วยแรง T ครับเราจะได้ว่า T เท่ากับ M1A แต่ถ้าเกิดคิดก้อน M2 ครับเราถือไปทางขวาด้วยแรง F ถูกดึงไปทางซ้ายด้วยแรง T ครับตัวนี้จะเป็น F แรงรับใช่ไหมครับแรงรับ F ไปทางขวา T ไปทางซ้ายสุดท้ายไปถูกเคลื่อนที่ไปทางขวาแสดงว่า F เป็นตัวชนะจะกลายเป็น F ลบ T เท่ากับตอนนี้คิดก้อน2ก็แยกใช้มวลของตัวที่2เป็นM2A เป็นต้นครับนี่คือลักษณะแพทเทิร์นของการคิดโจทย์ข้อนี้นะครับมาดูตัวอย่างโจทย์เลยข้อแรกครับเขาบอกว่ามวลถูกร้อยด้วยเชือกนะครับดังภาพแล้วถูกดึงด้วยแรง F จนมีขนาด2เมตรเปอร์เซกคนนี้โทษทีความเร่งมีขนาด2เมตรเปอร์เซกสแควร์ความเร่งมีขนาด2เมตรเปอร์เซกสแควร์หาขนาดของแรง F นะครับและแรงดึงในเชือกแต่ละเส้นโอเคครับอย่างข้อนี้เพราะฉะนั้นครับเริ่มข้อแรกเราก็จะมาหาแรงรับกันก่อนนะครับจากสมการซิกมา F เท่ากับ MA จากสมการซิกมา F เท่ากับ MA ครับข้อแรกเราก็ทำการรวบมวลทั้งหมดครับเอามวลตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้แล้วสมมุติว่าถูกดึงด้วยแรง F ถูกดึงด้วยแรง F จนมีความเร่ง2เมตรเปอร์เซกสแควร์ตามที่โจทย์กำหนด2เมตรเปอร์เซกสแควร์ตามที่โจทย์กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รวมมวลเข้าไปครับมีมวลเหมือนรวมมวลเท่าไหร่ครับ3บวก2บวก1เป็น6นะครับเราก็เลยได้ว่า F เท่ากับ 6A งั้น F จะมีขนาดเท่ากับ6คูณกับ2หรือเป็นเท่ากับ12นิวตันครับพอได้ F แล้วคราวนี้ง่ายละเรามาคิดแยกก้อนกันครับเขียนแรงดึงเชือกครับโดยให้ลูกศร2อันหัวชนกันตัวนี้คือแรง T ที่1มีเชือก2เส้นใช่ไหมก็ต้องแรงคนละแรงนะครับนี่เป็นเชือกคนละเส้นแล้วนี่ก็แรง T 2ครับนี่แรง T 2นะครับเวลาตัดให้ตัดตรงปลายลูกศรครับตัดตรงปลายลูกศรอ้าวสมมุติคราวนี้มาหาขนาดที่1 T 2กันนะครับจะมาหาขนาดของ T 1กับ T 2จะหาที่1ยกก้อน3กิโลมาเล่นครับยกก้อน3กิโลมาเล่นนะครับถูกดึงด้วยแรงทางขวาคือ T1 ถูกดึงแรง T1 ไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นจนมีความเร่งเท่าไหร่นะ2เมตรเปอร์เซกสแควร์จากซิกมา F เท่ากับ MA เราก็จะได้ว่าอะไรครับซิกมา F แรงรับมีเพียงตัวเดียวคือแรง T1 ครับเท่ากับ M คือมวล3กิโล A คือ2เราจะได้ว่า T1 มีค่าเท่ากับ12นิวตัน12นิวตันนะครับแล้วก็สมมติคราวนี้จะหาตัว T2 บ้างครับลองมาคิดที่ก้อน2กิโลดูครับ
ที2ถึงดึงไปทางขวาครับแต่ก้อน2ที1จะไปทางซ้ายแทนครับก็จากซิกมา F เท่ากับ MA เราก็จะได้ว่าสุดท้ายความเร่งไปทางขวาถูกไหมความเร่งไปทางขวาเพราะฉะนั้นคนที่ชนะคือแรงตัวขวาครับเราก็จะได้ว่าจากซิกมา F เป็น MA เป็น T2 ลบ T1 เท่ากับ 2A T2 ยังไม่รู้ T1 รู้แล้วแต่ข้อเมื่อกี้คือ6ครับเท่ากับ2คูณกับ A คือ2จะได้ T2 เท่ากับ10นิวตันเรียบร้อยครับสำหรับข้อนี้นะครับตรงนี้พี่มีวิธีรับมาเสนอพี่มีวิธีรับเสนอเราเรียกตัวนี้ว่า mass ratio ครับmass ratio ครับคืออัตราส่วนมวลกับอัตราส่วนแรงการคิด mass ratio ครับเราจะใช้เฉพาะแรงที่อยู่ในทิศของการเคลื่อนที่ตอนนี้เรามองออกแล้วว่าตัวเนี้ยไปทางขวาจากข้อเมื่อกี้ครับเราได้ F เท่าไหร่นะครับเราได้ F เท่ากับ12นิวตันจากที่คำนวณข้อเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้นะครับโจทย์ข้อเดิมแต่ตอนข้อเนี้ยเวลาเขียนเราคิดแรงที่อยู่ในทิศการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นความเร่งครับไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราจะคิดเฉพาะแรงหนึ่งเชือกที่ไปทางขวาถ้าคิด mass ratio แรงหนึ่งเชือกมันต้องเขียน2ทางนะครับเขียนทางเดียวพอโอเคแล้วคราวนี้เราจะมองว่าถ้าพี่ออกแรงดึงที่ F สมมติพี่จับที่ F แล้วพี่ดึงไปทางขวาใครเคลื่อนไปกับพี่บ้างหมดเลยถูกไหมถ้าพี่จับที่ F ทุกตัวเคลื่อนไปหมดนะครับพี่ก็จะได้สมการว่า F ต่อมวลที่เคลื่อนคือ3บวก2บวก1ถ้าพี่จับที่ T2 บ้างจับที่ T2 นะครับใครเคลื่อนไปบ้างมีแค่ตัว3กับ2ที่เคลื่อนที่แต่ถ้าพี่จับที่ T1 ครับอีกอันสมมุติถ้าพี่จับที่ T1 บ้างนะครับพี่จับที่ T1 ตัวที่เคลื่อนที่คือแค่ตัว3กิโลอย่างเดียวนะครับT1 ส่วน3เพราะตัวนี้ครับพี่ก็จะได้ว่าเลยครับ F คือ12ต่อด้วย6ครับเท่ากับ T2 ส่วน5จากตัวนี้พี่ก็จะได้ว่า T2 เป็น10นิวตันหรือลองจะหาที่1ครับก็คิดเหมือนกันครับเป็น F ต่อ3บวก2บวก1เท่ากับ T1 ต่อ3จะได้ว่า F คือเท่าไหร่ครับจากที่ได้ข้อเมื่อกี้12ต่อ6เท่ากับ T1 ส่วน3ได้ T1 เท่ากับ6นิวตันอันนี้ก็เป็นวิธีลัดนะครับเป็นวิธีลัดทำให้ได้คำตอบมาเร็วขึ้นไม่ต้องแตกแรงไม่ต้องอะไรจะดูสบายกว่านะครับงั้นอย่างตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2ครับมวลถูกร้อยด้วยเชือกดังภาพนะครับถูกดึงด้วยแรง F 100นิวตันนะครับจงหาขนาดความเร่งและแรงตึงในเชือกแต่ละเส้นถ้าหาขนาดความเร่งยังไงก็คงต้องใช้รวบมวลอยู่ดีนะครับเขาบอกว่า F คือ100นิวตันมวลรวมไปเลยครับ2บวก3บวก5เป็น10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ซิกมา F เท่ากับ MA เราก็จะได้ว่า F คือ100เท่ากับ M คือ 10Aได้ A เท่ากับ10เมตรเปอร์เซกสแควร์10เมตรเปอร์เซกสแควร์คราวนี้จะหาขนาดของ T บ้างครับหาขนาดของ T นะครับพี่ยกอย่างตัวนี้พี่ตั้งชื่อตัวนี้ว่า T2 ตั้งชื่อตัวนี้ว่า T1 โอเคนะครับพี่ก็ใช้ mass ratio ไปเลยครับ F ต่อมวลอะไรที่เคลื่อนครับ5บวก3บวก2เป็น10เท่ากับ T2 ต่อด้วย2บวก3เป็น5นะครับพี่ได้ F คือ100ต่อ10เท่ากับ T2 ส่วน5พี่จะได้ T2 เป็นเท่ากับ50นิวตันครับและทำนองเดียวกันครับ F ต่อ1 10เท่ากับ T1 ส่วน2 100ส่วน10เท่ากับ T1ส่วน2พี่ได้ T1 เท่ากับ20นิวตันครับนี่ครับลักษณะของตัวอย่างโจทย์
เกี่ยวกับเรื่องของมวลแรงและการเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับในเกี่ยวกับบทของเรื่องพลังงานกลนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเรื่องฟอสในวันนี้โอ้หลายๆคนนะฮะนั่งนั่งหงิกนั่งงอเลยครับแต่ลองดูสรุปกันก่อนครับเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับไปชมกันเลยแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่มวลคือเนื้อสารของวัตถุซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือที่เรียกว่าแรงเฉียดนั่นเองครับน้ำหนักคือแรงที่กระทำผ่านแรงโน้มถ่วง Fg เท่ากับ mg กฎของนิวตัน1กฎของความเฉื่อย sigma f เท่ากับ0 2กฎแห่งการเคลื่อนที่ f เท่ากับ ma 3แรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาครับจบลงไปแล้วครับกับเรื่องฟอสในวันนี้ครับเพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่าวันนี้นะครับเข้าใจเนื้อหาและบทเรียนทุกอย่างหมดแล้วละครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะยังไม่เข้าใจในศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปชมย้อนหลังได้เลยฮะที่นี่เลยเว็บไซต์ www.kuku.com/tv แล้วตามมาคลิกไลค์กันต่อนะครับที่ facebook.com/sansad มีข้อสงสัยอยากซักถามนะสามารถถามได้เลยที่นี่วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับไปเจอกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนศาสตร์ไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย